เป็นช่วงประกาศกฎอัยการศึกพวกเราก็กลัวกันมากกลัวทหารกลัวจะถูกจับถูกทำร้ายเราก็แบกเก้าอี้ตัวเดียวกับโทรโข่งหนึ่งตัวไปตั้งที่กลางสนามหลวงแล้วก็พูดจาต่อต้านคณะคมช.สมัยนั้นต่อมาก็มีการออกไปตั้งเวทีที่ท้องสนามหลวงทุกวันเสาร์พวกเราทีมงานทั้งหลายแหล่ที่ออกมาจากเว็บไซต์ออกมาจากอินเทอร์เน็ตจากออกมาจากโลกไซเบอร์ก็ได้ก่อตั้งทีมงานกลุ่มคนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการพวกเรามีสมาชิกอยู่ทั่วโลกอยู่ทั่วประเทศแม้กระทั่งในราชบุรีในบ้านโป่งหรืออำเภอใกล้เคียงผมก็เชื่อว่ามีสมาชิกกลุ่มคนวันเสาร์อยู่ด้วยวันนี้ก็มีความภูมิใจที่ได้มาเยี่ยมเยียนหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยผมว่าการพูดจาเกี่ยวกับเรื่องคดีมาตรา112อาจจะเป็นเรื่องอ่อนไหวอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดเพราะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตที่จะไม่พูดเรื่องคดี112แต่ผมขออนุญาตพูดเรื่องนักโทษการเมืองอยากจะมาขอรายงานว่าขณะนี้เรามีนักโทษการเมืองซึ่งเป็นพี่น้องชาวเสื้อแดงยังติดคุกติดตารางอยู่ในกรุงเทพในสองเรือนจำเรือนจำแห่งแรกก็คือเรือนจำพิเศษกรุงเทพมีนักโทษเสื้อแดงติดคุกอยู่14คนอีกแห่งหนึ่งคือเรือนจำชั่วคราวหลัก4มีนักโทษเพื่อนเราจากทั่วประเทศยังคงติดคุกอยู่อีก24คนขณะนี้ถ้าผมเดินทางมาไหนผมก็จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องถ้ามีโอกาสเข้ากรุงเทพก็ขอให้ได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเสื้อแดงของเราที่ออกมาต่อสู้และยังถูกคุมขังอยู่พวกเขามีความทุกข์ใจเดือดเนื้อร้อนใจทั้งตัวเองและครอบครัวผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของเพื่อนนักโทษที่อยู่ในคุกก็มาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านโป่งทุกท่านได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งนะครับได้รวมกันเป็นหมู่เราไปเยี่ยมนักโทษของเรานะผมยืนยันได้ว่านักโทษคดีการเมืองทุกคนที่อยู่ในเรือนจำขณะนี้เป็นคนดีไม่ใช่คนผิดไม่ใช่ฆาตกรเราออกมาต่อต้านเผด็จการเราออกมาต่อสู้กับความเหี้ยมโหดทั้งช่วง10เมษายน2552 19พฤษภาคม2553ผมมีความรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้มีโอกาสได้มาร่วมเรียงเคียงบ่าเคียงไหล่กับพ่อแม่พี่น้องเสื้อแดงทั้งชาวบ้านโป่งชาวราชบุรีแล้วก็ทั่วประเทศเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยผมถูกคดีมาตรา112ตั้งแต่ปี2551ต้องหนีออกไปนอกประเทศละหกระเหเร่ร่อนไปหลายประเทศอยู่2ปีแล้วก็กลับมาติดคุกอีกเกือบ2ปีเป็นเวลา22เดือนนี่เพิ่งพ้นโทษมาได้3เดือนในคดีมาตรา112หรือนักโทษคดีใดก็แล้วแต่ปกติการพ้นโทษออกมาแล้วเนี่ยนักโทษทุกคนจะหวั่นไหวครับจะกลัวว่าสังคมจะยอมรับได้หรือไม่รวมทั้งตัวผมเองครับการที่เราพ้นโทษออกมาเราไม่มั่นใจว่าสังคมจะยอมรับเราได้หรือไม่แต่ก็โชคดีครับที่พ่อแม่พี่น้องที่ชาวราชบุรีชาวบ้านโป่งได้ให้เกียรติผมในครั้งนี้ผมรู้สึกปลื้มใจและภูมิใจและต้องขอโทษที่4ปีทั้งที่หนีและติดคุกไม่ได้มีโอกาสต่อสู้ร่วมเรียงเคียงบ่าเคียงไหล่กับพ่อแม่พี่น้องผมมีความรู้สึกละอายใจเสียใจที่มัวแต่ไปหนีและก็มัวแต่ไปติดคุกเลยไม่ได้ออกมาสู้กับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้ผมออกมาแล้วผมก็ปาวารณาตัวไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะได้ช่วยเหลือประเทศชาติชีวิตที่เหลือนี้ก็จะอุทิศให้หากมีการรวมตัวรวมพลังมีการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ไหนแม้ผมจะยากจนเข็นใจผมก็จะเดินทางไปร่วมกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนเช่นกับที่มาที่นี่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปที่
อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่คุณหมอพงศักดิ์ไปจัดงานปีใหม่ที่นั่นผมก็ไปมาและไปที่โบนันซ่าเมื่อวันที่22ก็ไปมาวันนี้มาที่บ้านโป่งและเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปที่ปักช่องได้กลายเป็นว่าการเป็นนักโทษคดีมาตรา112เนี่ยกลายเป็นเดินสายทั่วประเทศเลยครับก็ด้วยความเต็มใจเพื่อจะมาให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่าแม้คนที่เคยติดคุกมาแล้วเนี่ยบ้านแตกแหลกขาดชีวิตล่มสลายชีวิตการงานล้มเหลวบ้านช่องถูกยึดหมดผมก็ยินดีที่จะออกมาต่อสู้อีกครั้งนะตราบใดที่ประชาธิปไตยที่พวกเรามุ่งหวังไว้ยังไม่ได้ตราบนั้นการต่อสู้การเคลื่อนไหวยังคงต้องมีต่อไปผมดีใจกับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านโป่งที่มีการรวมพลังกันได้ขนาดนี้ภาพเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำจะติดตราตรึงใจว่าประเทศไทยยังมีคนที่เห็นและเข้าใจความเป็นไปของประเทศนี้อย่างชัดเจนการเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยไม่ได้ง่ายๆโดยเฉพาะผมเชื่อว่าในบางจังหวัดบางอำเภอที่ยังมีประชาชนที่เข้าใจในฝั่งตรงกันข้ามมันยากที่จะอธิบายคนอื่นว่าทำไมเราถึงต้องเป็นคนเสื้อแดงเพราะนั้นใครที่จะใส่คนใส่เสื้อแดงออกมาจากบ้านแล้วเดินอย่างงามสง่าออกมาจากบ้านได้เนี่ยผมขอเคารพน้ำใจเพราะนั่นหมายความว่าท่านยืนยันยืนหยัดว่าชีวิตจิตใจท่านรักความยุติธรรมรักประเทศชาติผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าพ่อแม่พี่น้องเนี่ยรักความยุติธรรมรักประเทศชาติไม่มีใครมาเชื้อชวนบงการให้ท่านมาทำอย่างนี้ได้หรอกไม่มีใครมาจ้างให้ท่านใส่เสื้อแดงได้หรอกไม่มีใครบังคับประชาชนอย่างพวกเราได้จิตใจอันมั่นคงและแน่วแน่ของคนเสื้อแดงอันนี้เป็นที่ประจักษ์ทั้งประเทศผมได้มีโอกาสเดินทางไปหลายจังหวัดได้เห็นภาพนี้มาครั้งแล้วครั้งเล่าเลยอยากจะมายืนยันกับพ่อแม่พี่น้องว่าภาพคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นภาพที่น่าประทับใจผมเพิ่งออกมาจากคุก3เดือนผมเห็นคนเท่านี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากเพราะเมื่อก่อนเนี่ยปี2549หลังจากการรัฐประหารใหม่ๆผมมายืนบนท้องสนามหลวงอ่ะมีคนแค่หยิบมือเดียวครับมีคนหลักร้อยคนผมไม่มีเวทีใหญ่โตอย่างนี้ไม่มีแสงสีเสียงขนาดนี้เราออกมาต่อสู้กันด้วยใจวันนี้เราภูมิใจที่เห็นพ่อแม่พี่น้องออกมากันมากมายโดยไม่ต้องมีการไปจ้างวานเหมือนดังที่ฝ่ายตรงข้ามเขาดูถูกดูแคลนเรานะแล้วผมก็ยืนยันว่าพ่อแม่พี่น้องตัดสินใจถูกที่ได้มาเป็นคนเสื้อแดงผมเดินทางไปหลายที่ไปพบผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจวาสนาบารมีคนที่มีความรู้ต่างยืนยันว่าคนเสื้อแดงทำถูกแล้วต่างยืนยันว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงถูกต้องแล้วแม้เราจะโดนวาทกรรมว่าเป็นคนเผาบ้านเผาเมืองจากฝ่ายตรงข้ามคนเสื้อแดงเองก็ไม่ได้หวาดหวั่นเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเราถูกป้ายสีมาตลอดผมจึงจะขอเรียนว่าพ่อแม่พี่น้องต้องไม่หวั่นไหวและในกรณีบ้านเมืองใกล้จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การพบปะกันในกลุ่มในท้องถิ่นของเราเนี่ยเป็นประโยชน์ให้เรารู้จักกันไว้ให้เราเห็นหน้าค่าตากันไว้เมื่อวันสำคัญมาถึงพ่อแม่พี่น้องก็จะได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งการตัดสินใจของประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและแผ่นดินในอนาคตอันใกล้นะครับวันนี้เองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่าพ่อแม่พี่น้องอยากจะฟังอะไรเพราะผมเป็นประชาชนธรรมดาเหมือนพ่อแม่พี่น้องที่เดินออกมาจากบ้านไม่มีข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมีแต่เรื่องราวที่เคยต่อสู้มาในอดีตมีแต่เรื่องราวที่อยู่ในคุกมีแต่เรื่องราวของคนที่ตกทุกข์ได้ยากกำลังติดคุกอยู่ขนาดนี้เรียกร้องความยุติธรรมอยากจะให้ผู้มีอำนาจทุกฝ่ายได้เห็นใจนักโทษของเราได้พยายามช่วยนักโทษของเราให้ออกจากคุกโดยเร็วผมเรียกร้องแบบนี้ทุกเวทีแล้วก็เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่มีโอกาสไปกรุงเทพได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนนักโทษของเรานะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าในโอกาสต่อไปจะมีอะไรนะฮะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเดี๋ยวจะมีการโฟนอินของคุณจักรภพใช่ไหมครับเชิญคุณตอมทันทีดำเนินการต่อไปผมขอขอบพระคุณเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณครับปรบมือให้อาจารย์สุชาตินะครับก็เวลานี้